คนเราอกหักก็มักไปทะเลเพื่อพักใจแต่ถ้ามือถือแท็บเล็ตของเราหมดใจเอ้ยไฟหมดไวจะต้องทำยังไงสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีมือถือแท็บเล็ตของเราก็มีแบตเตอรี่เอาไว้เก็บพลังไฟเพื่อที่จะเอาไว้ใช้กับตัวเครื่องแต่ถ้าเราใช้มือถือแท็บเล็ตของเราอยู่ดีๆแล้วทำไมแบตหมดไวไฟหมดเร็วจังมันเกิดจากอะไรสาเหตุที่1ความสว่างของหน้าจอที่สว่างเกินไปนอกจากจะทำให้แบตมือถือหรือว่าแท็บเล็ตหมดไวแล้วยังทำให้เสียสายตาด้วยนะคะดังนั้นเราควรจะปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมซึ่งโดยปกติแล้วการใช้งานมือถือในที่ร่มในอาคารความสว่างของหน้าจอก็อยู่ที่สัก 50% ก็พอแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็ให้ลดเวลาการตั้งค่าล็อกหน้าจอลงเหลือแค่สัก1นาทีก็พอเวลาที่เราใช้งานถ้าจอมือถือดับไปเราก็แค่ปลดล็อกใหม่เพราะถ้าเราเปิดหน้าจอทิ้งเอาไว้นานๆบวกกับหน้าจอมือถือสว่างจ้าไปอีกก็ยิ่งทำให้เปลืองแบตนะคะวิธีนี้ช่วยให้ประหยัดแบตมือถือได้ 20-30% ต่อวันเลยนะคะและสาเหตุที่2เหมือนว่าเราจะเล่นมือถือแค่จอเดียวแอปเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วยังมีแอปอีกมากมายที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานตลอดเวลาแบบนี้ก็เปลืองแบตแย่ละค่ะงั้นเราต้องมาเคลียร์ออกไปบ้างทำแบบนี้เลยค่ะกดที่ขีดสับขีดแบบนี้กรณีถ้าเป็นมือถือ Android นะคะนี่มาหลายหน้าต่างเลยแล้วเราก็สไลด์ออกไปเป็นการปิดแอปไปค่ะถ้าอยากจะปิดทีเดียวทั้งหมดเลยให้มือถือได้พักบ้างก็เลือกที่ close all หรือว่าปิดทั้งหมดนะคะสาเหตุที่3เพราะการใช้งานโหมด Picture in Picture หรือว่าการแสดงหน้าจอ2แอปในเวลาเดียวกันอย่างเช่นมือถือเครื่องเดียวเราก็เล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปพร้อมๆกันเนี่ยเล่น2แอปแบบนี้มือถือก็มีสิทธิ์แบตหมดไวได้เช่นกันนะคะสาเหตุที่4เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบตมือถือหรือแท็บเล็ตหมดไวได้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องคอยค้นหาสัญญาณกันอยู่เรื่อยๆแอปในมือถือก็จะรันไปด้วยถ้าอยากจะประหยัดแบตพักแบตบ้างก็อาจจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตไปก่อนในช่วงที่เรานอนหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตค่ะสาเหตุที่5แบตเตอรี่เริ่มเก่าใช้งานนานมากแล้วแบตก็จะเริ่มเสื่อมนะคะและอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบตหมดไวปุยมุยเราก็มีวิธีในการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ของเราว่ายังสามารถใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าด้วยซึ่งการเช็คสถานะแบตนี้ก็ทำได้ทั้ง iOS และ Android นะคะอย่างมือถือ Android เนี่ยเครื่องนี้ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า settings แล้วก็พิมพ์ค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่หรือว่าคำว่าแบตเตอรี่เป็นภาษาอังกฤษถ้ามือถือของเราตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ไงคะข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของเราก็ลองไล่เช็คดูทีละหัวข้อเพราะถ้าหากเจอข้อมูลผิดปกติอะไรตัวระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้เรากดทำตามขั้นตอนนั้นๆค่ะอย่างสมาร์ทโฟนของทีมงานเครื่องนี้เข้าไปที่เมนูการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์แล้วระบบก็โชว์ข้อมูลออกมาเป็นกราฟแท่งสีเขียวคือปกติดีแต่ถ้ามีสีแดงก็ให้กดเข้าไปเช็คดูนะคะสาเหตุที่6แจ้งเตือนเยอะเกินไปแจ้งเตือนเยอะเกินไปแบบนี้ก็เปลืองแบตนะสิคะทางที่ดีก็เข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือหรือแท็บเล็ตของเราแอปไหนแจ้งเตือนเยอะเกินไปไม่ต้องเตือนบ่อยขนาดนี้ก็ได้ก็ให้เราเลื่อนปิดไปเหลือไว้แต่แอปที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็พอนะคะอย่างเช่นแอป Facebook ถ้าใครป๊อปมากๆลงรูปทีเพื่อนกดไลค์คอมเมนต์แหลกขึ้นเตือนกันทั้งวันแน่นอนค่ะถ้าเรายังไม่อยากจะอ่านคอมเมนต์ตอนนี้ขอทำงานก่อนนะก็กดปิดไปก่อนก็ได้แบตจะได้ไม่หมดไวแถมมีสมาธิโฟกัสกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าด้วยนะคะยังมีทิปเทคนิคดีๆให้อ่านกันต่อได้ที่ it24hrs.com นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ